ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เรื่องราวของแม่นางรถนะคุณผู้ชมที่อยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์ออกแบบลายเซ็นการรีบส่ง SMS เข้ามาที่4221606ทุกรายชื่อทุก SMS นะคะจะได้นำรายชื่อนั้นรวบรวมนะแล้วก็เข้าร่วมพิธีกันด้วยนะคะก็วันเสาร์ที่ถึงนี้ก็ที่วัดโพเผือกนี่เองห้ามพลาดครับค่ะแล้วก็นอกจากนี้อย่าลืมนะคะ4และ5เมษายนคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้น้องๆ อยู่ด้านนอกรอรับโทรศัพท์อยู่เลยนะคะ1ปีมีครั้งหนึ่งเราจะมาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ร่วมกันนะคะกับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์และช่วงต้นรายการเนี่ยอาจารย์แอบเฉลยไปบ้างละทั้งมอบโอ้โหของพิเศษให้เต็มเลยวัตถุมงคลโดยเฉพาะวันที่4เมษายนเนี่ยดอกไม้โปรยนี่ที่จะมอบให้ไม่เฉพาะดอกไม้อย่างเดียววัตถุมงคลในดอกไม้นั้นอาจจะมีสิ่งที่มีคุณค่าและมูลค่าเท่าที่ท่านเคยคิดว่าท่านจะได้รับนะดังนั้นแล้วคอยรอคอยเลยครับเพราะสงสารท่านหลากหลายคนรอคอยได้ดอกไม้ไปบางคนยังเก็บถึงปีนี้นะแล้วก็มาเข้าพิธีต่อดังนั้นปีนี้ไม่ผิดหวังนะฮะจากแรงตั้งใจนะโดยเฉพาะดอกไม้วันเสาร์5นี้เบ่งบานที่สารยาค่ะกันนะมุ้ยแถวสารยาจังหวัดนครปฐมนี่เองนะเราจะได้ไปเจอร่วมกันกับศิษย์มีครูทุกคนแล้วก็อย่าลืมใครที่มีหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตแล้วพกมาด้วยนำมาเลยเอามาโชว์กันเลยนี่ว่าเรามีหนังสือของครูด้วยจะได้ให้ครูเนี่ยเซ็นลายเซ็นไว้แล้วก็มารับของรางวัลจากครูหัตถานี่เองรีบๆหน่อยนะคะหลายสาขาหมดแล้วจริงๆนะตอนนี้ก็ต้องอาจจะต้องไปถามที่ C1 Book เอานะเอาล่ะมาในส่วนของ SMS กันเลยดีกว่าคุณผู้ชมรีบส่งข้อมูลเข้ามานะคะทะเบียนรถ862คุณเดือนเพ็ญบูชาอะไรดีคะคุณเดือนเพ็ญนะฮะคุณเดือนเพ็ญบูชาด้วยดอกเบญจมาศนะครับรถคันนี้บูชาด้วยดอกเบญจมาศแล้วก็นะฮะหาหลวงพ่อโตสักองค์นึงไว้ในรถข้างที่ซ้ายมืออาราธนาท่านในวันพระฤหัสบดีจะเป็นอำนาจเรื่องโชคลาภเรื่องการเงินจะได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับรถคันนี้นะค่อนข้างจะสมบูรณ์แต่ว่าระวังนิดเดียวกับเรื่องของนะฮะระบบเบรกนะครับอาจจะสึกหรอหรือชำรุดพอสมควรฉะนั้นแล้วตรวจเช็คบ้างตามระยะทางแล้วก็สะดวกปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับนี่ใกล้สงกรานต์แต่ก่อนหน้านั้นก็คือเป็นเชียงเม้งเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยไม่ใช่สัปดาห์นี้นะสัปดาห์หน้าก็เริ่มไปไหว้กันแล้วนะครับไปไหว้เชียงเม้งกันเดินทางกันระวังด้วยรถเยอะต้องระวังนะครับคุณเดินเพนเดินเพนนะครับจ้ะแนะนำไหลเป็นนะครับวันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับนะคะหลวงพ่อพุทธเมตตาด้วยนะคะที่ทางวัดศรีวนารามเจ้าวัดท่านก็ฝากมาให้นะคะ SMS ต่อมาค่ะขอครูและทีมงานมีความสุขมาจากคุณสมชายกมลวัฒนผลสวัสดีครับคุณสมชายสบายดีนะครับนะฮะโอ้โหนะกรุงเทพนี่เองกรุงเทพนะฮะยังก็ตามนะขอให้คุณสมชายนะฮะประสบความสำเร็จหน้าที่การงานการเงินนะฮะเพิ่มพูนนะอ๋อเขามีฝากวันเดือนปีเกิดด้วยจะได้ไปร่วมพิธีไหว้ครูนะฮะที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องในวันเสาร์ที่ถึงนี้เองจ้ะนะครับน่าล่ะนะทุก SMS ที่ส่งเข้ามานี่แหละค่ะทั้งนำรายชื่อเข้าร่วมวิธีการแล้วก็มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันด้วยนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณเสวกนะคะแม่นางรถน่ะ6296เป็นอย่างไรบ้าง5161นะฮะถือว่าเรื่องของโชคลาภการค้าเริ่มจะดีขึ้นแต่แปลกอย่างณรอบปีนี้เราระวังนิดนึงกับเรื่องของการผ่าการเจาะตัวคุณเองนะต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเนี่ยมามากมายอย่างต่อเนื่องเล็กๆน้อยๆก็คืออะไรอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการเงินแล้วก็สิ่งของด้วยฉะนั้นของหายถ้ามีมาแล้วอุบัติเหตุนั้นจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีเหตุนี้เกิดขึ้นช่วงมันกลางๆพฤษภาฉะนั้นใกล้ๆโรงเรียนจะเปิดอ่ะช่วงนั้นเข้มข้นต้องระวังนิดละกันนะฮะคุณสเวกครับขอเลขประจำตัวด้วยค่ะเลขประจำตัวนะครับแต่ละบ้านลายเซ็นได้แล้วเลขประจำตัวของคุณนะครับก็จะมีเลข3และเลข1นะฮะเป็นอำนาจเรื่องการเงินไว้พกติดตัวไว้กับเลขเบอร์โทรหมายเลขรถนะทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ซื้อบ้านใหม่ก็ใช้เลขพวกนี้เอาผสมไว้แล้วกันนะครับเลข3และเลข1ครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับโอ้โหชื่ออะไรครับโอ้ชื่ออะไรคะสัญญาปัญญามาครับคุณสัญญานะอยู่จังหวัดไหนคะเนี่ยอยู่สระบุรีแก่งคอยครับโอ้อยู่แก่งคอยสระบุรีนี่เองนะส่งลายเส้นส่งทะเบียนรถมาให้อาจารย์แล้วครับสระบุรีนะฮะมีรอยยิ้มทันทีนะเดี๋ยวผมบอกก่อนเลยว่าลายเส้นนี้เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับครับผมสังเกตไหมเวลาเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งผมไม่รู้ว่าคุณเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วแต่ว่าลักษณะลายเส้นนี้มีโอกาสปรับท่าทั้งสี่ได้จากไหนมาเลยครับเนี่ยลายเส้นนี้ส่งจดหมายหรือว่าเจอกันผมเพิ่งมาจากไปเผาหลวงปู่มาครับไปไหนนะครับไปเผาไอ้หลวงปู่ที่ชุมแพครับตอนนี้อยู่ตากลทศครับอ๋อไม่ครูผมได้ถามว่าลายเซ็นได้เมื่อท่านได้แต่นานยังหรือยังครับอ๋อได้จาก
ครูหัดขายอ่ะครับอ๋อใช่ครับนานยังกี่เดือนกี่ปีครับกลางปีแล้วครับอ๋อกลางปีที่แล้วนะฮะปีนี้มาดูกันนะลายเซ็นนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะใกล้เคียงแล้วก็เหมือนมากเลยซ้อมบ่อยสิครับนะฮะซ้อมบ่อยไหมคือก่อนที่จะได้ลายเซ็นนี้มาครับมาดูกันนะฮะจากเรื่องราวของลายเซ็นเนี่ยมีการปรับท่าทั้ง4สมบูรณ์แล้วแหละนะฮะแต่นิดนึงนะครับมีเอฟเฟคมาเล็กๆนะครับยังไงก็อยู่บนรถใช่ไหมครับกับอยู่บนอ่างปั๊มน้ำมันครับอ๋อโอเคเอาตรงปั๊มนั่นแหละคุยกันตรงนี้ดีผมกำลังจะบอกคุณนิดนึงคุณสัญญาในรอบปีนี้นะรถราคันนี้นะถึงแม้จะเดินทางไปเหนือออกใต้ไปใต้ออกตกก็ตามระวังนิดนึงท้ายครับท้ายมีโอกาสที่จะฟุกๆขูดขีดเฉียวชนแน่ๆเลยนะครับแล้วเกิดขึ้นเนี่ยช่วงระยะเวลาอันใกล้นะฮะ5 วัน 7 วันเนี่ยนะฮะจะมีโอกาสได้เกิดขึ้นให้ระวังเรื่องการต่อยนะฮะหรือเฉียวชนเป็นขีดเป็นรอยด้านท้ายรถนะฮะถ้ารถคันนี้นะฮะถ้าสักการะขอพรแล้วนะอยากให้คุณเนี่ยสวดพระคาถาชินบัญชรนะฮะพระคาถาชินบัญชรในช่วงวันที่ขับรถเนี่ยนะฮะในช่วงวันอังคารนะฮะบ่อยๆแล้วจะมีผลดีกับคุณนะฮะส่วนเรื่องราวของรถราคันนี้นะถ้าจะทำกิจการใดคุณทำงานด้านไหนนะฮะงานอิสระว่าด้านงานก่อสร้างครับโอเคงานก่อสร้างนี่ครับให้ระวังความตึงตัวนะฮะอาจจะไม่ได้ตามเก็บหนี้ยากช่วงประมาณเดือน2เดือนนี้นะครับระมัดระวังเลยนะฮะมีปัญหาแน่ๆก็คือเดี๋ยวรถจอดก่อนแล้วกันนะครับเสียงจะดังนะครับรถตรงนี้ตรงปั๊มพอดีนะฮะทีนี้ในช่วงจังหวะมีนาเมษา2เดือนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยแล้วกันนะครับครับผมเรื่องตามเก็บหนี้นะฮะนะยากเหมือนกันพอสมควรเลยเอาคำถามเชิญนะฮะคุณสัญญาครับครับผมว่าบูชาเมรานอย่างไรครับบูชานะครับให้ใช้ดอกกุหลาบสีชมพูจำนวนนะฮะจำนวน12ดอกไหว้ในวันศุกร์ครับจะมีผลดีกับตัวรถราคันนี้ด้วยนะครับแต่ของคาวไม่ค่อยนิยมคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราเนี่ยบูชาตุ๊จีนศาสตร์จีนนะครับพยายามอย่าใช้ไก่นะหรือใช้ของคาวนะบูชารถให้ถวายด้วยผลไม้ยิ่งดีนะครับ9ชนิดจะมีผลดีกับรถราคันนี้นะครับเครื่องหอมมาดีนะฮะพวกของหอมนะฮะน้ำมันแป้งประแจนะครับแล้วก็แม้แต่น้ำมันจันนะจะชอบมากเลยนะครับบูชาเครื่องหอมนะสีผึ้งหอมๆเนี่ยนะครับบูชาสักการะขอพรได้แล้วก็ถ้าตามด้วยหมากภู9คำไหว้บรมครูพ่อแก่ยิ่งดีเพราะว่าตัวคุณเนี่ยฟิกเซนลังสังหรณ์หรือว่าเสียนครูเนี่ยอยู่ใกล้ตัวต้องบูชาให้ถูกให้ต้องครับนะตามนั้นเลยครับอ่ะโอเคครับครับขออนุญาตนะครับมีเลขนำโชคครับมีเลขอะไรบ้างครับเลขมักกี้นัมเบอร์นะครับลาแป๊บหนึ่งนะครับจะมีเลข6กับเลข8นะครับครั้งที่แล้วถูกเขาเรียกว่าถูกตัวเลขไปยังนะครับครั้งที่แล้วนะหมายถึงว่าที่ผ่านมายังเนาะนะฮะถึงแม้บอกว่าผมไม่ได้บอกว่าคุณใช้ตัวเลขนี้ไปซื้อหวยแต่บอกว่าครั้งหน้านะฮะมีโอกาสเสี่ยงไว้เล็กๆน้อยๆนะครับอย่าไปเต็มไม้เต็มมือนะครับอย่าผีผามทำการค้าดีที่สุดแล้วเขาบอกว่าถ้าบูชาสักการะเทวดาแล้วก็ท่านให้พรมาถึงจะมีโชคมีลาภช่วงนี้ยังตึงๆนะครับนะฮะครับผมโอเคตามนั้นเลยเลขตามนั้นเลยนะครับครับครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับนะฮะหนึ่งสายผ่านไปเนาะนะส่ง SMS มาอาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันแบบนี้ก็ได้นะคะคุณบุญมาเลขทะเบียนรถ593เป็นอย่างไรบ้างแล้วขอพรจากอาจารย์ให้ขายของดีด้วยวันนี้ให้พรยังก็น้อยไปแต่จะให้พระพุทธเมตตานะบารมีทันใจนะครับเนี่ยมอบให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการนะที่ส่งมาคุณบุญมารับไป1องค์ท่านแรกเลยพระพุทธเมตตาเองนะครับนั่นเองนะครับแล้วลายเซ็นได้แล้วนะSMS ต่อมาค่ะภูเก็ตเลยใส่มาไกลแน่มาครอบภูไกลหน่อยครับSMS ต่อมานะคะคุณปิยธิดาลายเซ็นได้แล้วนะคะเลขทะเบียน7925ไหว้แม่ย่านางอย่างไรไหว้แม่ไหนยกมือไหว้ครับน้อยไปเอาฟังนะฮะรถคันนี้ชอบนะดอกไม้หลากสีให้ใช้ดอกรักฟังนะจดนิดนึงดอกรักดอกดาวเรืองดอกกุหลาบ3อย่างที่ผมบอกมาแนะนำบูชาสักการะวันไหนวันจันทร์ครับจะมีผลดีกับคุณแล้วก็พยายามนะฮะพยายามไหว้พระพิฆเนศด้วยพระพิฆเนศนะฮะเดี๋ยวมอบพระพิฆเนศนะครับเนื้อไม้กลายเป็นหินให้1องค์นะครับเอาบูชาสักการะบนรถคันนี้เลยนะครับยินดีด้วยนะครับอันนี้พิเศษเลยนะสำหรับคุณปิยธิดานะคะต้องใช้นี่ต้องใช้มอบไปเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิไลวันเลขทะเบียน5739เป็นอย่างไรบ้างและบูชาด้วยอะไรค่ะเดี๋ยวสักครู่นะฮะ5739นะฮะรถคันนี้มักจะเกื้อกูลกับคนนะที่ใช้นะฮะแต่หญิงกับชายก็ตามนะใช้รถคันนี้แล้วส่งเสริมดีแต่ที่สำคัญอยากจะให้บูชาอะไรดีรถคันนี้ถ้าจะบูชานะบูชานะหลวงพ่อวัดเลยขิงนะหลวงพ่อโสธรก็ได้รูปหล่อองค์เหมือนก็ดีนะครับหรือเป็นผ้ายันแขวนไว้ที่กระจกหน้ารถแขวนไว้ไหนก่อนสงกราน
ไปกราบขอพรไปที่วัดนะไปงานปีหรือไปงานประจำเรื่องของเทศกาลตรุษสงกรานต์ก็ได้ไปไหว้แล้วก็เอาผ้ายันอะไรมาไว้ในรถราคันนี้จะให้โชคลาภกับคุณในบัดดลเลยครับตามนั้นวิไลวันท่านที่ส่งเข้ามาขอวันเดือนปีเกิดด้วยเพราะเราจะไปเสริมเติมเต็มบารมีศรีครุเทพในวันที่เราไปครอบครูไหว้ครูกันที่วัดพระเพลิงคุ้มขามหย่องนะครับวันเสาร์นี้นะก็ส่ง SMS ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะมาในส่วนของสายของผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่ออะไรครับฮัลโหลค่ะจ้าชัดเจนครับชื่ออะไรครับที่โทรเข้ามาชื่ออะไรครับคือนิวลายวิจิตตานนท์นะคะคุณสิริวลายส่งทั้งเลขทะเบียนรถลายเซ็นมาแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์กันก่อนเนาะโอ้ลายเซ็นนี้ก็รูปลักษณ์แล้วเปลี่ยนมาแล้วเพราะว่าศรัทธาครูบูชาพระนะฮะเขาบอกว่าบูชาทั้งศรีครุเทพนะฮะเทพเจ้า5พระองค์เลยใช่มั้ยครับเทพศรีครุเทพเคยครอบครูไหว้ครูยังลายเซ็นนี้เหมือนจะมีครูบาอาจารย์นะโดยเฉพาะครูพระพิราบนะฮะไหว้ให้จงหนักเลยในรอบปีนี้นะครับรถคันนี้ผ่านพ้นเรื่องแรงปะทะแล้วนะฮะผมบอกได้เลยว่า714เนี่ยผ่านไปแรงปะทะเรื่องของการขู่ขีดเฉียวชนแบบแรงๆนะฮะครับว่ารอดจากการตายโหงหลากหลายครั้งคือรถคันนี้แข็งมากนะดวงแข็งคนขับก็แข็งไม่ได้บอกว่าให้ประมาทนะฮะแต่พึงระวังเลยว่าถ้ารถคันนี้เอาไปเชิงเรื่องของการค้าเอาไปเชิงเรื่องของการทำงานมันจะไม่มีปัญหาหนักนะครับอ่ะครับคำถามเลยคันนี้ครับเป็นรถอะไรฮะเป็นรถอะไรฮะมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ครับผมมอเตอร์ไซค์ค่ะมอเตอร์ไซค์อยู่ที่จังหวัดอะไรครับชนนะฮะอยู่ชนบุรีค่ะอ๋อจากจังหวัดชนบุรีเลยนะครับรถคันนี้ถือว่าเป็นรถมีครูนะครับเป็นรถที่รู้สึกจะมีพัดศรีวลีหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวขยับแว่นนิดก่อนน้องมัวเห็นไหมใช่ที่มีสายสินอยู่ตรงนั้นด้วยสายสินตรงนี้ด้วยคือพระเอาองค์อะไรคะนะฮะเอาพระไปติดเลยครับของหลวงพ่อศิวลีที่ครูบอกให้ผูกข้างซ้ายอะค่ะโอ้แล้วสายสินนี่ก็สายสินของครูอะค่ะอ๋อครับสายสินครูด้วยเลยครับงั้นแสดงว่าวันนี้ก็ได้ของครูทั้งคันเลยค่ะของครูทั้งคันเลยของผมทั้งคันเลยครับเนี่ยนี่เลยนะศรีครุเทพนะฮะนะนี่ได้มาตอนไหนเลยครับนี่ได้มาเมื่อปีนู้นมั้งครอบครูมั้งปีที่แล้วใช่ไหมอันนี้ได้จากโชคดีจากทางรายการนะคะคุณชมมาให้อ่ะค่ะเหรอมันก็ดีแล้วติดหน้ารถเลยอะค่ะแล้วเดี๋ยวก่อนนะการที่ไม่มีครูบาอาจารย์กับมีครูบาอาจารย์แล้วมั่นใจไหมมั่นใจมากขึ้นไหมนะครับ 100% นะคะติดของครูอ่ะอย่างนั้นต้องเจอกันในใจเลยอะค่ะอย่างนั้นก็วันที่4ที่5เจอกันนะครับนะฮะจองไว้2วันเลยอะค่ะโอ้โหสาธุมาเจอมากระซิบกันก็อย่าลืมพกหนังสือมาด้วยนะจ้าครับมีค่ะมีทุกอย่างมีทุกอย่างโอ้โหมีทุกอย่างเลยยังไงก็ตามนะครับวันนี้ก็จะมอบให้อีกแล้วนะครับผมก็จะมอบครูพระพิราบนะครับเงินทองนาคด้วยนะที่สร้างตอนที่เสียนใหญ่น่ะมูลค่าเป็นหมื่นเดี๋ยวมอบให้เลยโอเคมั้ยให้คุณสิริวลัยเลยก็มอบไงนี่จะเซอร์ไพรส์แรกเดี๋ยวยิ่งเข้มข้นผมยังมีอีกนะที่รอเสียนจากเงินทองนาควันนี้รับไปแล้วนะครับมูลค่าองค์เป็นหมื่นเลยจำได้ไหมเดี๋ยวในงานนี้นะฮะมอบไม่ต่ำกว่า10องค์โอเคป่ะคดีฉะนั้นคุณเป็นคนแรกอะที่จะเป็นผู้โชคดีนะครับเพราะว่าศรัทธาครูบูชาพระใครก็ได้ที่เป็นแฟนรายการได้ทุกคนครับสบายใจแล้วลุ้นกันแบบนี้เขายังไม่มีเลยเนี่ยองค์นี้เขายังไม่มีองค์เล็กๆเลยนะเป็นเสียนน้องมวยโชว์หน่อยนี่เดี๋ยวเอากล้องเข้ามาที่คอน้องมวยนะฮะองค์นี้แหละฮะน่าจะคล้ำวันนี้แต่มาจากเงินทองนาคแท้ที่รอนี่ค่ะเลยนี่แหละนะฮะอยากได้ไหมครับอยากได้100%ค่ะมวยบทให้เลยองค์นี้น้องมวยหวงมากเดี๋ยวมอบให้เลยนะฮะปีนี้มอบให้เป็น10องค์เลยโอเคมั้ยยังได้อีกมั้ยอ้าวก็บอกว่าถ้ามาวันที่4ที่5ไม่ผิดหวังฉะนั้นใครที่จะลงทะเบียนบอกเลยว่าเกินมูลค่าที่จะให้เพราะปีนี้ปีส่งท้ายความเป็นหนี้นะฮะแล้วก็รับความดีแล้วก็รับความสำเร็จใครอยากปลดหนี้เจอกันไม่ได้คุยแต่บอกมาเถอะแล้วได้มากกว่าที่ท่านให้ค่ะที่ผ่านๆมาประเดิมเซอร์ไพรส์ไปแล้วนะยังมีลุ้นอีกเป็นหมื่นนะฮะท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวไม่มีแล้วนะฮะตลาดพระก็ไม่มีมีแต่ตลาดครูนะครับไปหาเจอเท่าไหร่ก็ให้ฟรีโอเคไหมแล้วเจอกันวันที่4มาทักทายกันด้วยนะครับมารับในงานนั้นเลยมาวันที่4มารับเลยคุณฐานหนูเป็นผู้โชคดีรายการนะคะนะครับน้องแจ้งชื่อเลยบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มียันของครูนิดนึงแถมท้ายนิดนึงว่ารอบปีนี้นะยังติดค้างติดบนเรื่องของพระไตรจีวรกับพระอาบนะเหมือนจะต้องให้กับพระใกล้ๆวัดนะสำนักสงฆ์องค์สามเณรนะมอบให้ท่านไปเลย1ผืนนะครับเพราะเรามีหนี้ค้างชำระกันอยู่สำนักสงฆ์นะฮะหรือว่าสำนักปฏิบัติธรรมหรือแปลวัดที่ไหนก็ตั้งไปใกล้บ้านเนี่ยเหมือนเราจะตั้งใจและเจตนานะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำตรงเนี้ยมันจะเป็นบุญที่เกื้อกูลเรานะครับลองทำดูค่ะแล้วเครื่องสังฆทานด้วยนะคะครูใช่นั่นฮะสังฆทานก็มีพระอาบไงนั่นแหละฮะให้ทำพร้อมกันเลยคุณตั้งใจ
คุณมีแรงศรัทธาเหมือนก็บนไว้อะยังไงก็ไม่รู้ครูบาอาจารย์บอกว่าให้ทำซะทำแล้วก็จะได้กับตัวคุณโดยตรงนะฮะสังเกตไหมล่ะตั้งแต่รู้จักครูฐานเนี่ยนี่เริ่มเบาลงอะจริงป่ะนี่เรื่องจริงเขาเริ่มเบาใช่ค่ะก่อนเจอเป็นนี่แล้วคุณก็ไม่ได้เจอผมด้วยความเชื่อความศรัทธาถูกต้องไหมครับเขาเป็นคนที่ท้าทายเก่งมากแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหเหมือนผ้าพับไว้เลยอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมครับผมพูดถูกไหมยันห้อยพระสิวพระของครูอะค่ะครับพระพุทธปฏิหารนะที่ครูให้ห้อยไว้อะให้ไว้ตลอดแบบสาธุเลยนะนะครับอย่างนั้นแหละฮะเขาบอกว่าเราเป็นแรงครูบูชาพระเราต้องทำไปนะสิ่งที่คุณทำนะมันถูกทางแล้วแหละนะศรัทธาครูก็ปฏิบัติธรรมศรัทธาพระก็พยายามนะต่อยอดพุทธศาสนาเป็นคนที่มีเนื้อนาบุญบอกต่อด้วยนะเขาไม่ได้ศรัทธาคนเดียวคนรอบข้างก็ดึงเข้ามาด้วยใช่ไหมครับแล้วเราก็สบายใจสาธุนะครับอนุโมทนาบุญเป็นผู้โชคดีได้รางวัลใหญ่แล้วโอ้โห4และ5เมษายนเจอกันเนาะมารายงานตัวกันด้วยนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะขอบคุณครูด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะคะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะทีมงานนี่หมอต้องเหนื่อยเด็กกับครูถาเหงื่อออกทุกคนนะฮะมีน้ำตาทุกคนน้ำตาปลื้มครูบาอาจารย์นะฮะเราอยู่อย่างเป็นครอบครัวจนแล้วต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ดูแลครูถาจนถึงกำลังจะใกล้ครอบครูเนี่ยอย่างน้องมวยก็ดูแลอาจารย์ปีนี้เข้มข้นไปไหนไปด้วยเลยนะฮะค่ะนะป่าดงภูเขารถจะชนก้นก็ไปด้วยกันจำได้ป่ะที่แม่สอนใช่รอดตายเพราะแรงครูเนี่ยน้องมวยบอกจำได้เลยครูประกบอยู่ด้านหลังเลยแบบนี้นะต้องบอกว่าเดินคู่กันแบบนี้เลยนะฉะนั้นใครที่จะไปพิธีไหว้ครูกันตอนนี้พักเบรกแล้วรีบโทรมาลงทะเบียนกันได้นะ4และ5เมษายนเจอกันแน่นอนพักกันสักครู่ค่ะ